นะครับจะมาลองเทสดูครับผู้จัดการมาแล้วอ้าวว้าดีมันเป็นกับสายดินไปเสียรถทิ้งไปที่ไปเสียอะไรนั่นทิ้งปั๊มไอ้ไดสตาร์ททิ้งโอ้แค่นั้นเองตายเลยครับเพราะว่าเส้นผงบางภูเขาไม่ได้ลองโยกดูดิลองเทสดูก่อนว่าอยู่ตักเก็บไว้ดีเด้อแค่ร้อยกว่าบาทเองพอไหมเออมาลองเทสดูก่อนครับว่าหลังจากที่เราใส่กระบอกใหม่แล้วเป็นยังไงว้าวโอเคเลยเนาะเบาๆไหมบอกลองคีบดูครับต้องคีบไปอันนี้ออกไปข้างนอกครับโอ้โหถือว่าใช้ได้ครับพี่น้องถือว่าใช้ได้แหละอย่างนี้กระบอกใหม่ครับแต่ว่าต้องดูแลรักษาให้ดีเนาะแกนมันใหญ่กว่าใช่ปะแรงเยอะกว่าแรงเยอะกว่าเดิมครับพี่น้องเออของใหม่ก็ดีครับดูไอ้กราฟิกไม่ต้องนั่นโยกแรงใช่ไหมก็ค่อยนะดีแล้วแหละที่มันโอเคแต่ซี่ตัวนี้มันเหมือนหลุดดิเสียวดินิดเดียวดิฮะที่ว่าต้องเคลียร์ให้ดีๆนะเวลามันหักอีกก็เนสนยังมีอันกอบแรงนี้ด้วยอันกอบแรงเนาะไปนำบิดยีมันถักเออเวลาใช่เวลาเรากำคือมันจะบิดไปไหมมันจะเบี้ยวเนาะเวลาบิดตื่นนั่นน่ะจะหาอะไรฮะบูทใส่นะบิดเบอร์บูทนะที่ห้องเออพี่ว่าต้องหาใส่แล้วงั้นมันมีปัญหาเนาะทำเละตุ้มเปะหมดก็ไม่ไหวครับรอนะตอนอีเมลวะหัวอะไรนู่นฝั่งนู่นอันนี้มีอีเมลไม่มันมีสองทางอ้าวอันนี้เราทำไงจะนี่เป็นตอนละได้ไหมนี่ก็ได้ผมตัวจะเซอร์จะนี่มุนละเสร็จแล้วเอาลูกพี่มาวะมันมีอยู่นู่นพี่เอาไว้นู่นแหละไม่ถ้าใส่ได้ดีสิมันจะได้มีโลลื่นไม่ใส่ก็ตายหมดเลยเนาะพังกับพังเลยมาฮาลิกกันอ๋อสายละไม่จะปาดเขาละจะซีนไม้เตยเลยบอกเตี้ยไม่เสียไม่มันก่อไว้นั่นไม่ได้ใช้งานไงก็เลยถอดลงไปอ๋อของเราเองใช่ไหมนี่ใช่เนี่ยรุ่นนี้เลยของเราเองมันเกาะอยู่ตรงนั้นเกาะอยู่ข้างบนตัวที่เราไม่ได้ใช้เนาะแต่ก็มันมีนัดปิดฝาเนี่ยไว้เออปิดให้มันยืดได้นะโอ้ของอยู่กับตัวน่าจะได้รู้อะไรเสียต่อไปรถคีบอ่ะมันไม่มีอะไรมากหรอกเนี่ยถ้าพวกนี้เห็นไหมแต่บอกว่าก็บอกสวยก็บอกสวยกันไปรอบหลังครับเพราะว่ามันทำงานยากนะไม่ต้องรีบพีนถ้าเรายังเสียคือตรงนี้เปลี่ยนซีนใช่ครับเวลาเนาะเรารู้เลยเนาะเห็นเราจะได้รู้ไงเปลี่ยนซีนไม่กี่บาทแต่ว่าของเราไม่เสียด้วยเนาะขันตัวไปมือในเสียตายหายเนาะไปดูว่าเป็นยังไงอันนี้คือจบเลยเราทำมันใหญ่เลยเนาะใช่มันเป็นตัวแกนใหญ่แกนใหญ่มันก็อัดน้ำมันได้เร็วไหมครับแต่นี่นะครับระยะเล็กกว่าแกนเก่ามันดูนี่เลยอ๋อคือเสื้อใหญ่แต่ว่าแกนเล็กถ้าเสื้อใหญ่แกนเล็กก็แสดงว่าน้ำมันมันต้องเยอะเออแต่ว่าถ้าแกนใหญ่มันก็ดันไปได้เร็วน้ำมันตัวไหนไรนี่ไปลองดูไปพร้อมไอ้ตัวนี้นะแล้วพี่ว่าน้ำมันตรงเครื่องน่ะมันออกเยอะโพดอ่ะไปยังครับตอนนี้ตามวงกลมนี่ไม่ได้ครับปั๊มนะไม่ยังครับตั้งเลยล่ะ
เออเอาขอเดี๋ยวมันน้ำมันมันเข้าไปปลายปิดเสื้อไปวางตำแหน่งมองก่อนจะมีปัญหาอีกบอกตรงก็เดี๋ยวก็เต็มคาราเบลเลยหรอกหลังจากที่เทสเรียบร้อยก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องถือว่าโอเคเรื่องของพละกำลังของปากคีบครับถือว่าโอเคอยู่ถือว่าไม่มีปัญหาแต่ก็ต้องดูแลรักษาต่อไปปล่อยทิ้งปล่อยขว้างทำเล่นอะไรไม่ได้พี่น้องเนาะพังมาเนี่ยยากมากๆเลยไม่ดับป่ะเอาแล้วลองหมุดสโลนะประมาณนี้ดีเนาะไม่ขนาดลูกลองไหวเออเร็วขึ้นเยอะครับถือว่าคล่องขึ้นเยอะสำหรับพวกเราเนาะโอ้นี่อันนี้นี่คือปกติไหมนี่ครับความคล่องตัวหลังจากที่ได้กระบอกใหม่โอ้ผู้จัดการบอกว่าฮะนั่นแหละลักรถไม่ได้เออนี่นะรวมมากเกินเนาะมีไหมมีเนาะไม่ได้ขี่เองฮะไม่ได้ขี่ต้องขี่ไหมไม้ก็โทรมาถามกันเต็มเลยอ่ะเราซื้อแพงหรือมั้งเราซื้อแพงกว่าเขาหรือมั้งเขาถึงอยากมาเนาะเดี๋ยวรอบนี้จะลดราคาแหละอันนี้อยู่ทางด้านนะทำไมเออกระบอกเขาก่อนเงินอันนี้เดี๋ยวถ้ามากับลงพื้นหรือเนาะจะมาสกิดไหมถ้าเขามากับมาไปเขาลงพื้นไปไม่ได้หรอกมันจะมาขนาดไหนตัวมึงต่อเข้ารองมันเดินใช่ไหมนี่ยังก็จะถอดรองแล้วจ้ะเออแล้วใครขึ้นน้อยนี่อันนี้จะซ้อมมือนี่ดีกว่าจะซ้อมอ๋ออันมองไปละอันคือซ้อมเอออ่ะพี่น้องครับก็เราวันนี้ก็จะเรียกว่าไงพี่น้องเตรียมรถกันก่อนอ่ะเคลียร์รถกันก่อนครับน่าจะเปิดลานวันนี้แหละถ้าใครมาก็ให้เขาลงไปครับลงเรียกว่าโยนลงได้เลยนะแต่ว่ารถเราก็จะเคลียร์ให้เสร็จวันนี้แหละครับพร้อมเปิดทำการพรุ่งนี้พร้อมที่จะคีบพรุ่งนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจเบปซี่นี่ตรงนี้นะพี่ว่าต้องขยับแล้วก็เอาดินใส่อีกแล้วนี่ใส่ไหมกลัวมันใจเนี่ยมันจะตกไหมล่ะนี่ไม่ถ้ายิงพี่เอาดินโปะยิงก็ดีถ้ายิงนี่มันสไลด์อะทำมันไม่สไลด์เราเรื่องมันเรื่องสไลด์มันไม่สไลด์หรอกแต่ว่าพี่จะไปงี้โปะไม่น่ะหรอกบังหลังเมนใช่ไหมโอเคครับสวัสดีครับ